อร์ทายแต่แรกเลยสวัสดีครับเคนเคนครับต้อมวันนี้มายิงเฟรมปักเวฟเวฟไหมครับเวฟหัวฉีดนะครับเราก็คิดไว้แต่แรกเราว่าเฟรมจะต้องเป็นแบบไหนนะเป็นรูปทรงของบับเบิ้ลนะครับจะมีโค้งแขนกลางครับเส้นนี้ไม่ได้ตรงเป็นแถวเป็นโนบขูดตัวประมาณนี้เป็นโฟร์ถักบีมเล็กแล้วก็ล้อก็ใช้ล้อ14เป็นสเกลย่อลงมาจากรถจริงกันเลยผมอันนี้ย่อใช่ไหมไม่ได้ใหญ่เท่าไม่เท่าถ้าย่อสเกลอ่ะเครื่องตามเครื่องตามล้อให้มันลงมาจากรถจริงรถฮาร์ลีย์ที่ต้นแบบบล็อกเล็กเริ่มมาแล้วกันนี่ก็บล็อกเล็กหนึ่งในโปรเจกต์เหมือนกันรับไม่นานแล้วพี่แกรอนานแล้วแหละแต่ก็เริ่มให้แล้วครับเดี๋ยวเริ่มเห็นเข้าโครงแล้วเดี๋ยวจะมาดัดเหล็กท่อนล่างมาดูฝั่งนี้ผมดัดลวดไว้แล้วว่าจะเอาท่าประมาณไหนมองเห็นไหมโอจะมองเห็นไหมเนี่ยจะวิ่งลงมาเห็นไหมเป็นคอถังเหมือน BMX วิ่งลงมาปึ๊กมาหักตรงหัวนี่หัวนึงหักตรงหัวตรงนี้เวลาเราสวิตฝาอะไรจะได้สวิตได้นะครับหักตรงนี้เราก็จะมาเข้ากับพักเท้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวยึดเครื่องตัวบนเนี่ยเราจะไม่ยึดเราจะยึดแค่ตัวนี้แล้วก็ยึดพักเท้านะครับเดี๋ยวพี่หยับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอาตรงไหนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวยิงท้ายขั้นตอนสุดท้ายเริ่มเป็นโค้งละเข้าโค้งละตักตักติดตามได้คันเล็กเวฟไหมครับคันนี้7 11เลยเป็นการยิงเฟรมแบบใหม่เหมือนกันนะที่ผมได้เอาล้อขึ้นมาบนจิกเลยเงี้ยอ๋อนี่ก็อันนี้คือคันแรกที่เราเป็นระบบใหม่ใช่ไหมใช่เป็นการยิงเฟรมแบบใหม่นะเห็นล้อเห็นอะไรอ่ะเพราะว่าเราอยากดูสเกลไงเราอยากดูงานดูสเกลงานว่าสเกลจริงอ่ะว่าเรามันเหมาะสมกับสเกลรถไหมล้อประมาณเนี่ยเราเลยอยากเอาล้อขึ้นมาจิกเราอัปเดตแล้วนะใช่ก็แล้วแต่ถ้าชอบก็กลับข้างถ้าชอบแบบเดิมนะก็กลับข้างก็ยังที่เดิมไปยังดีแต่นี่ก็เป็นแบบใหม่ผมอยากลองอยากเห็นสเกลรถไงเป็นทำแบบนี้ดูทรงรถบนเราเสร็จแล้วเนาะเมื่อวานเรายิงท่อนบนกันยิงกันเสร็จแล้วก็มาขึ้นท่อนล่างต่อแล้วก็กลับไปยึดเครื่องอันนี้ก็มาใส่ท่อนหลังกันแล้วถึงขั้นตอนใส่ท่อนหลังแล้วตรงนี้บับเบิ้ลจ๋าเลยใช่ไหมบับเบิ้ลเลยปีลึกด้วยทำแบบปีลึกคอสารเห็นไหมปีลึกมันจะเป็นแบบคอสารอะไรประมาณนี้ท็อปเปอร์นี่คือทรงแรกที่เป็นทรงของท็อปเปอร์นะครับอ๋อเขาคิดท็อปเปอร์ได้ก่อนท็อปเปอร์คือทรงแรกที่เอารถฮาร์เลย์มาแต่งกันเป็นทรงแรกก็คือรถทหารอ่ะผ่านสงครามก็ไม่มีอะไรทำก็เอารถมาลื้อบางโคลนลื้ออะไรทำตัดบางโคลนตัดโน่นตัดนี่ก็กลายเป็นทรงท็อปเปอร์นะครับจากรถเดิมคือล้อหน้าล้อหลังอะไรเท่ากันไม่ต้องเปลี่ยนเยอะก็เป็นทรงท็อปเปอร์นได้เราค่อยแตกมาเป็นพวกชิคาโน่เป็นอะไรไปใช่แล้วก็มาแตกทีหลังตรงแรกเกิดอะมาเบิ้ลนะมาพบกับ TNT คัสตอม
กับคันเล็กนะครับเป็นมินิช็อปเปอร์นะครับเครื่องเวฟก็เป็นทรงบับเบิ้ลแต่เครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องหัวฉีดด้วยทีนี้กับการมันเป็นมายุ่งยากเรื่องหัวฉีดเราต้องวางปั๊มติ๊กเนี่ยแยกจากถังน้ำมันเพราะว่ามันที่วางไม่พอเรามาวางตรงนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้กำลังทำกล่องแบตอยู่ครับก็วางระบบไฟระบบอะไรไปเรื่อยใกล้ได้ขี่แล้วก็เราชุดหน้าวางชุดหน้าจะเป็นชุดหน้าโนวาก็เราใส่เฮนก็ระบบตอนนี้ก็เตรียมระบบไฟระบบแบตปั๊มติ๊กแล้วก็พวกน้ำมันเนี่ยระบบน้ำมันนอนใกล้เสร็จแล้ว
อะไรวะรถม้าหรือเปล่าเออมือคนนึงมือคนตามเออคนนึงพาหัวเออมึงต้องมีคนลากคนนึงนี่มาครับเดี๋ยวนี่มาครับเดี๋ยวไอ้คนนึงเห็นไปเลยลากไปเลยไอ้เหี้ยไอ้ลบเฮ้ยเฮ้ยเห็นไงเองเก็บกันดีด้วยเก็บกันติดด้วยเออเอารถออกก่อนเอารถออกก่อนเออหักหน่อยหักหน่อยรอแล้วมันเดียวได้ของแม่ลงมารถนี้สองสงครามโลกเลยนี่เนี่ยดูดูดูชุดหน้าดูชุดหน้าตีมือเนี่ยเอากี่บาทแสนสองเออดูชุดหน้าตีมือพันสองได้ไหมดูชุดหน้าก่อนดูหน้าดูหน้าดูชุดหน้าตีมือเนี่ยตีมือนะตีมือดูเด็กกัดอะตีมือเดมเลอร์ยี่ห้อเบนยี่ห้อเบนให้คือเด้ด้วยชุดล่างมันเล็กคนหนาดูบอดี้โครงสร้างไม้ทั้งหมดเอาเหยียบขึ้นไปทางนั้นนั่งฐานนั่งนั่นไอ้เรื่องเกือกมากเกือกมากเออนี่เกือกมากเป็นแนวเอาบินขึ้นไปดูจบพันสองแสนสองต่อจะเสียเลยก็เท่เอามามาลากหน่อยโชคเอามามาลากเดือนครับทีนี้ท้ายลากได้ไงเนี่ยควายหลักกันไปอะไรเกี่ยวมาลากได้ไปเลยแต่ถ้าสองตัวแต่ไม้กันถ้าตัวเดียวไปเลยเยื่อท้ายเลยขวาดำหัวควายเลยเท่ผูกแอกนะอันนี้สายที่เราผูกแอกอีกอันนี้มาจากประเทศอะไรเยอรมันแท้ๆเยอรมันไอ้ท่าควายของมันตัวแต่ไม้กันมันซับมาท้ายเลี้ยวมาขวาเลี้ยวก็เลี้ยวท้ายเลี้ยวขวาดำนี่ไม่มีตะเกียงมีตะเกียงด้วยไหมไอ้นี่เราก็มีที่บ้านอันใหญ่เอ๊ะดูยี่ห้อยางแล้วมันจะหนาวดูยี่ห้อยางก่อนยางชนิดแรกในโลกคือเป็นเรเดียมปีเตอร์นี่ปีเตอร์เจ็ดเคปีเตอร์พานัวเพอร์นุชนี่กี่ปีแล้วนี่จริงร้อยกว่าโอ้โหเนี่ยเมื่อยางไม่ผมควักออกมาได้เลยปีเตอร์พานัวยางปีเตอร์พานัวเลยยางใส่โบนารี่เลยยางหมุนหมุนกันหรอหมุนสร้างสมัยก่อนสร้างสมัยก่อนเลยอยู่ที่การออกแบบนะเอาควายไอ้เนี่ยซื้อไปแล้วอ่ะเอาอะไรลากหาวัวเอาวัวลากเลยวัวไงวัวบ้าโอ้ถังบ่งใบยอดครับลังการมากไอ้โก้มายืนเทียบขนาดตัวหน่อยดิเนี่ยขนาดเนี้ยใหญ่แล้วผมเข้าไปนอนได้อ่ะเออทางวายมันไม่ได้ของข้างในอีกเพียบเลยจากที่วันนั้นเราไปทำเข็มเครื่องนี้มันเสียงมันจะมีผังเราแก้เครื่องในการซื้อใหม่ต้องดูอ่ะไอ้นี่มี2แผ่นไอ้นี่มี2แผ่นเป็นเฮ้ยแล้วกันเฮ้ย
ืออะไรวะน่าจะมีเด็กกีตาร์อย่างเดียวเอานะฮะวันนี้เราได้ของไปเยอะแยะเลยนี่เราได้เครื่องมือไปจากร้านเฮียนะเฮียบอกว่าตัดกระดาษขาดกึ๊บกึ๊บคมกริบคมกริบไอ้โชคได้อะไรได้สมองได้เครื่องมือครับนี่เฮียผมเพิ่งสภาพครับรองเท้าถุงเท้าแรงไปเต็มรถเลยเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่หมดไปกี่พัน 3,000 ถูกจน 3,000 3,000 ถูกจนไปไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วไปครับนี่ไม่ผิดหลักคุณศาสตร์หรอตะปูอยู่ไหนหัวฉีดดิห้องหัวฉีดเหรอหัวฉีดเลขไหมล่ะเลขไหมล่ะเลขไหมล่ะตอนนี้เลขเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราไปเปิดฟังที่บ้านเนาะเปิดฟังที่บ้านอันนี้เป็นไว้ไถอันนี้เป็นสกีสกีบกสกีบกเอาไว้ไถลงยาไหลลงเนินอะไรมาได้ประมาณนี้นะครับของเล่นเราเดี๋ยวเอาไปเล่นที่บ้านอยากไปเล่นที่บ้านเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกว่าใช้ได้จริงไหมถึงไปถึงบ้านจะพังหรือเปล่านี่อย่าลืมอันนี้นะเล่นได้เลยเฮ้ยนี่เสาไอ้เสาเล่นเสาไปครบแล้วโอเค let's go เดินทางแค่ของ